สวัสดีครับผมนายคอร์ดแท็บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าเราฝึกไล่สเกลไปทำไมฝึกไล่สเกลไปแล้วมันได้อะไรบ้างและสำหรับท้ายคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการไล่สเกลให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยฝึกไล่สเกลเหมือนไล่ตามคนอื่นคนอื่นไล่ได้ก็อยากไล่บ้างแต่ไม่รู้ว่าฝึกไล่สเกลไปแล้วมันได้อะไรยังไงบ้างมันช่วยเรื่องไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อดีของการไล่สเกลก่อนเลยละกันนะครับว่าเราฝึกไล่สเกลไปแล้วมันได้อะไรบ้างมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับถ้าเราฝึกไล่สเกลแบบถูกวิธีเน้นย้ำว่าถูกวิธีนะฮะเพราะว่าถ้าฝึกผิดมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับฝึกถูกวิธีเนี่ยข้อแรกมันจะช่วยทำให้มือขวากับมือซ้ายเราสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นทำให้มือซ้ายเราแข็งแรงนะครับแยกประสาทนิ้วได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการไล่สเกลเนี่ยมันจะต้องมีการกดใช่ไหมฮะมือขวามันก็ต้องดีดนะครับมือขวากับมือซ้ายมันก็ต้องสัมพันธ์กันมือซ้ายก็ต้องกดต้องแยกประสาทนิ้วนะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะช่วยเรื่องกำลังนิ้วการแยกประสาทนิ้วได้นะครับนี่คือข้อดีข้อแรกนะครับข้อดีข้อที่สองการฝึกไล่สเกลจะช่วยเป็นการจดจำโน้ตบนคอกีตาร์ได้นะครับคือเวลาไล่สเกลไปเนี่ยเราก็ฝึกจำโน้ตบนคอกีตาร์ไปโน้ตที่เราเล่นนะครับฝึกจำไปด้วยก็ได้นะครับนี่ข้อดีข้อที่2นะฮะข้อดีข้อที่3นะครับเป็นการฝึกการเรียนรู้เรื่องของบันไดเสียงนะครับเรื่องของระยะห่างโน้ตนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในคีย์อื่นได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่3นะครับข้อดีข้อที่4นะครับฝึกไล่สเกลไปแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจดจำเสียงของโน้ตนะครับจดจำบันไดเสียงนะครับก็คือเสียงที่เราดีดออกมานะครับเวลาเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยเหมือนกับว่าหัวเราจะจำเสียงที่เราเล่นออกมาได้นะฮะพอจำได้ปุ๊บเวลาเราเล่นเพี้ยนเฮ้ยอันนี้มันเพี้ยนนี่เฮ้ยอันนี้มันไม่เพี้ยนอันนี้มันเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกับการฝึกการจำเสียงโน้ตไปในตัวนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือเป็นการไล่สเกลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการอิมโพรไวส์นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการอิมโพรไวส์เนี่ยมันไม่ใช่การเอาสเกลมาไล่ไปไล่มามันเป็นการสร้างเมโลดี้จากสเกลนะครับเพราะฉะนั้นการไล่สเกลเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการอิมโพรไวส์ได้นะครับโอเคนี่คือข้อดีของการฝึกไล่สเกลจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้เอาแค่พื้นฐานก่อนว่าเราไล่สเกลไปแล้วมันได้อะไรนะครับไล่สเกลไปทำไมนะฮะจะได้รู้จุดประสงค์ของการไล่สเกลจะได้เอาไปใช้งานได้ถูกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฝึกไล่สเกลกันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกไล่สเกลกันเลยนะครับสเกลที่เราจะมาเริ่มต้นฝึกกันนะครับก็คือ C major scale นะฮะทำไมเราต้องมาฝึกไล่สเกลนี้ก่อนเพราะว่า C major scale นะครับเป็นสเกลที่โน้ตเนี่ยไม่ติดชาร์ปไม่ติดแฟลตง่ายต่อการคิดและง่ายต่อการเล่นในการเริ่มต้นนะครับก็เลยเรามาฝึกสเกลนี้กันก่อนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะฝึกไล่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าใน C major scale นะฮะมันมีโน้ตอะไรบ้างนะครับ C major scale ประกอบด้วยโน้ต C D E F G A B นี่คือโน้ตใน C major scale นะครับก็คือไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลตอย่างที่บอกไปนะฮะทีนี้จะมีคำว่า1เสียงกับครึ่งเสียงซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะห่างโน้ต1เสียงก็คือห่างกัน2แฟลตเช่นแฟลต1ไปแฟลต3นี่เราเรียกว่าห่างกัน1เสียงนะครับแล้วก็ครึ่งเสียงก็คือติดกันนะครับเช่นเฟด1ไปเฟด2นี้เราเรียกว่าห่างกันครึ่งเสียงนะครับทีนี้ถ้าดูจากรูปนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้เนี่ยโน้ตที่ห่างกันครึ่งเสียงนะครับก็คือโน้ต E F กับ B C เครื่องหมายครึ่งเสียงก็คือจะเป็นแหลมๆขึ้นไปด้านบนนะครับเราเรียกว่าห่างกันครึ่งเสียงนะครับ E F กับ B C ห่างกันครึ่งเสียงจำง่ายๆนะครับ E F กับ B C เนี่ยมันติดกันนะฮะหรือห่างกันครึ่งเสียงนั่นเองนอกนั้นนะฮะห่างกัน1เสียงเต็ม1เสียงก็คือเป็นเครื่องหมายปีกานะครับเราเรียกว่าห่างกัน1เสียงนะครับ1เสียงก็คือ2ช่องจำง่ายๆ C major scale นะฮะก็จะมีโน้ต C D E F G A B โน้ตที่ห่างกันครึ่งเสียงก็คือ E F กับ B C นะครับ C ตัวสุดท้ายกับ C ตัวแรกคือตัวเดียวกันอยู่แล้วนะฮะมันก็คือวนไปวนกลับมาใหม่ครับอ่ะโอเคนะฮะนี่คือโน้ตใน C major scale นะครับทีนี้ระบบการไล่สเกลนะครับจริงๆมันไล่ได้หลายรูปแบบนะฮะไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่นระบบไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่ผมจะสอนเนี่ย
ก็คือเป็นระบบ7 pattern นะฮะ7 position นะครับเล่น3โน้ตต่อ1สายหมายความว่าสายเล่นสาย1สายครับเราเล่น3โน้ตนะครับพอครบ3โน้ตก็ไปสายถัดไปเล่น3โน้ตครบก็ไปสายถัดไปเล่นอีก3โน้ตนะครับลักษณะนี้ทีนี้เวลาเราไล่สเกลนะครับเราจะเริ่มที่โน้ต F เริ่มที่โน้ต G เริ่มที่โน้ต A เริ่มที่โน้ต B เริ่มที่โน้ต C แบบนี้ก็ได้แต่ขอให้เล่นวนอยู่ใน C major scale อันนี้ก็คือ C major scale นะครับไม่จำเป็นนะฮะคือบางคนคิดว่า C major scale ต้องเริ่ม C ตลอดเลยมันไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มโน้ตอะไรก็ได้นะฮะแต่ขอให้เล่นวนอยู่ในนั้นอะนะครับในโน้ตในสเกลนั้นอะนะครับก็คือ C major pattern ที่1 นะครับเดี๋ยวเรามาดู pattern ที่1ในการไล่ก่อนนะครับจากรูปนะครับpattern ในการไล่เนี่ยมันจะมีจุดขาวกับจุดดำใช่ไหมฮะล่างสุดคือสาย6บนสุดคือสาย1นะครับฟังดีนะฮะล่างสุดนะครับในรูปนะฮะล่างสุดสาย6บนสุดสาย1จุดขาวกับจุดดำก็คือโน้ตในสเกลนะครับ C major นั่นแหละเพียงแต่ว่าจุดดำจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตรงนั้นคือโน้ต C หรือตัว root นั่นเองนะฮะจุดดำคือโน้ต C ก็คือตัว root นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเล่นนะครับเริ่มจากสาย6ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเราเล่นตามจุดเลยนะครับไม่มีอะไรนะฮะโน้ตมันก็จะวนอยู่ในสเกล C major นั่นแหละนะครับสาย6ในรูปคือล่างสุดนะฮะเราก็เล่นเฟสที่1 3 5นะครับ1 3 5เนี่ยเราจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยมันอาจจะกลางกว้างนิดนึงแต่ต้องฝึกนะครับมือขวาดีดสลับนะฮะเราเล่นตามจุดเลยนะฮะมือขวาดีดสลับนะฮะลักษณะนี้นะครับใช้ปลายนิ้วกดนะฮะมือซ้ายกดนิ้วค้างไว้แบบนี้นะครับให้กดนิ้วค้างไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ในเรื่องของการฝึกกำลังนิ้วนะครับต้องกดนิ้วค้างไว้มือขวาดีดสลับนะฮะลงขึ้นลงเราเรียกว่าการดีดอัลติเนตพิกกิ้งนะครับดีดสลับนะฮะเมื่อกี้เราเล่นลงขึ้นลงต่อไปสาย5นะครับสาย5ก็เล่นเฟสที่2 3 5ตามรูปเลยนะฮะดูตามรูปนะครับในรูปอย่าลืมในรูปล่างสุดสาย6บนสุดสาย1นะครับแล้วก็สาย4จะเป็นเฟสที่2 3นะครับ5สาย3ก็จะเป็นเฟสที่2 4 5มือขวาอย่าลืมดีดสลับนะฮะสาย2ก็จะเป็นเฟสที่3 5แล้วก็6นะครับให้กดนิ้วค้างไว้ด้วยนะฮะถ้ามันเป็นรูปแบบลักษณะนี้2 3 5ให้ใช้นิ้วชี้กลางก้อยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเฟสที่2 4 5อย่างเงี้ยให้ใช้ชี้นางก้อยแบบนี้นะครับมันจะเป็นตามจุดเลยนะฮะสาย1ก็จะเป็นเฟสที่3นะครับ5 7ลักษณะนี้นะครับพอดูสาย1นะครับเราก็ไล่กลับนะครับเวลาไล่กลับเนี่ยก็ให้ซ้ำตัวสุดท้ายก่อน1ครั้งแล้วค่อยไล่กลับครับใช้นิ้วเดิมนะฮะใช้นิ้วเดิมนะครับใช้นิ้วไหนมาเล่นก็ใช้นิ้วนั้นในการเล่นกลับนะครับทีนี้มือขวาสำคัญเหมือนกันนะครับมือขวาให้ฝึกดีดเป็น alternate picking ก็คือดีดสลับวางมือวิธีการวางมือคือใช้ข้อมือนะครับวางลงไปนะฮะแล้วก็พอเล่นลงก็เลื่อนมือขวาลงมาแล้วก็เลื่อนขึ้นตามขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เล่นช้าๆก่อนช้าๆให้ต่อเนื่องกันให้เสียงมันต่อกันลักษณะนี้กดนิ้วค้างไว้นะครับไม่เอาแบบว่าอย่างนี้ไม่เอานะครับช้าๆเนี่ยกดค้างไว้นะครับนะฮะมือขวาอยู่สลับนะพอถึงสาย1ปุ๊บดีดซ้ำที่สาย1 1ครั้งนะครับตรงนิ้วก้อยแล้วค่อยไล่กลับThank you.
มาจบที่โน้ต C ก็ได้ครับอย่างนี้นะครับนี่คือแพทเทิร์นที่1นะครับแพทเทิร์นที่2นะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับก็แพทเทิร์นที่2ก็มาเริ่มที่โน้ต G นะครับเฟสที่3นะฮะแต่ว่ามือขวานะครับก็ดีดสลับเหมือนเดิมแล้วก็มือซ้ายก็กดนิ้วค้างไว้เวลาเราเล่นบนสายเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มไปเร็วนิดนึงก็ดูตามแพทเทิร์นได้เลยเวลาเราไล่ตามจุดได้เลยนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่2นะฮะซ้ำตัวสุดท้าย1ครั้งไล่กลับต่อมาแพทเทิร์นที่3เริ่มที่โน้ต A นะครับดูตามจุดได้เลยนะฮะกดนิ้วค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็มือขวาดีสลับต่อไปแพทเทิร์นที่4นะครับเริ่มที่โน้ต B นะครับกดนิ้วค้างไว้สลับนะครับอย่าลืมเลยนะครับแพทเทิร์นที่5เริ่มที่โน้ต C นะครับอย่าลืมเวลาเรามันห่างกันอย่างละ2เฟรตทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอย่าห่างกันอย่างละ1เสียงเนี่ยผมจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบบนี้คือถ้าใช้นิ้วชี้นางก้อยจริงๆมันก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะฮะแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่ผมใช้ชี้นางก้อยแพทเทิร์นที่6นะครับเริ่มที่โน้ต D นะครับใครไล่ตามไม่ทันนะครับกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วดูที่รูปแพทเทิร์นในการไล่ครับที่ผมส่งให้นะครับแล้วก็เล่นตามรูปแพทเทิร์นก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะก็คือเล่นตามรูปครับตามรูปแพทเทิร์นได้เลยนะครับแพทเทิร์นที่7นะฮะถ้าเป็นกีตาร์โป่งปกตินะครับกีตาร์โป่งที่แบบตรงนี้มันเต็มนะฮะมันจะเข้ามาเล่นถึงข้างในนี้ไม่ได้เราอาจจะเล่นถึงแพทเทิร์นที่5ก็ได้ครับอันนี้มันเป็นแบบเว้าตรงนี้นะฮะมันก็สามารถล้วงเข้ามาข้างในได้นะครับเล่นได้แพทเทิร์นที่8เนี่ยก็จะเหมือนแพทเทิร์นที่1นะครับก็สามารถไล่ต่อเข้าไปได้นะฮะเหมือนแพทเทิร์นที่1เลยเพราะว่าโน้ตเฟส12มันจะเหมือนกับโน้ตสายเปล่านะครับโน้ตเฟส13ก็จะเหมือนเฟสที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นที่1นะครับเราสามารถมาเล่นเป็นแพทเทิร์นที่8ตรงนี้ได้นะเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับสามารถไล่ต่อเข้าไปได้ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าก็สามารถไล่เข้าไปข้างในต่อได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นscale C major ระบบ7 pattern นะครับบางคนก็เรียกว่าโหมดนะฮะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะเล่นนะครับเริ่มฝึกจาก
C major scale ก่อนแล้วสามารถขยายไปไล่ในคีย์อื่นได้นะครับผมมีทำคลิปสอนนะครับว่าสามารถเราจะเอาสเกล C major เนี่ยไปเล่นในคีย์อื่นยังไงนะครับมีทำคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ช่วงท้ายนะครับก็ลองฝึกกันดูไม่ทันนะครับก็ย้อนกลับไปดูใหม่ดูจากแพทเทิร์นในการเล่นนะครับไอแพทเทิร์นอื่นเนี่ยผมอาจจะเล่นให้ดูแบบเร็วนิดนึงแต่ว่าเราดูจากรูปในการเอามาเล่นได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามาดูตามนิ้วผมนะฮะดูตามรูปแพทเทิร์นที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสเกล C major นะครับที่เราสามารถเริ่มฝึกตามกันได้เล่นได้ทั้งบนกีตาร์โป่งและไฟฟ้านะฮะเหมือนกันนะครับโอเคก็ลองฝึกตามกันดูมือขวาดีสลับมือซ้ายกดนิ้วค้างไว้และที่สำคัญเสียงเวลาเล่นนะครับเสียงให้ต่อกันไม่เอาแบบอย่างนี้ไม่เอาเลยนะฮะเราช้าๆให้เสียงมันต่อกันกดนิ้วค้างไว้เห็นไหมฮะแบบนี้นะครับแบบนี้จะดีกว่านะฮะอ่ะโอเคก็ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ